วัสดีค่ะแพนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผิวขาวเนอะคือตั้งแต่เขียนรีวิวในบล็อกมาเนี่ยมีแต่คนมาถามแพเยอะมากๆเลยนะว่าทำยังไงให้ผิวขาวทำยังไงแบบผิวถึงแบบดูใสอะไรเงี้ยคนอ่ะก็ชอบแบบถามเราว่าเฮ้ยเราฉีดผิวหรือเปล่าเราไปฉีดวิตามินไหมไปฉีดกูต้าหรือเปล่าหรือว่ากินกูต้ากินอะไรอย่างงี้ไหมที่แบบที่มันทำให้ขาวอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเราไม่เคยฉีดผิวเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยฉีดกูต้าอะไรเลยไม่กินด้วยนะคะคือแพ้ก็มีวิธีของแพ้นะที่แบบว่าจะดูแลตัวเองให้มันแบบให้มันดีขึ้นไม่ต้องไปเสียเงินแบบไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องไปจิ้มตัวเองนะคะคือวิธีที่แพ้ใช้เป็นวิธีที่ทุกคนก็สามารถใช้ได้แล้วก็ทำกันได้ทุกคนง่ายๆด้วยนะคะแล้วของที่แพ้ใช้ก็ไม่ใช่ของแพงอะไรด้วยอ่ะคือมันหาซื้อง่ายๆเลยอ่ะแบบคือทำได้ง่ายแล้วก็ถูกกว่าไปฉีดอะไรอีกนะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าคือแพ้ใช้อะไรบ้างนะคะก็เริ่มจากขั้นตอนการสครับผิวนะคะคือสครับผิวเนี่ยแพ้แบบใช้มาทั้งถูกทั้งแพงอ่ะคือบางคนชอบใช้มากแล้วก็ซื้อมาลองแบบเรื่อยๆเลยคือใช้ตั้งแต่ของเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะยันแบบไปจนถึงของแบบสมุนไพรไทยทั่วๆไปอะไรเงี้ยของเซเว่นของอะไรก็ใช้คือก็ลองหมดแล้วล่ะแล้วก็สุดท้ายก็รู้แล้วว่าอันไหนที่มันดีกับเราแล้วก็มันเห็นผลจริงนะเราชอบจริงๆอะไรเงี้ยก็ใช้มานานแล้วแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะคะก็คืออันนี้เลยผงขัดผิวยี่ห้อเนียนนะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นผงสีเหลืองๆอ่ะเป็นคล้ายๆขมิ้นอ่ะคือถ้าใครเคยเอาขมิ้นมาขัดตัวมันจะแบบอารมณ์ประมาณนั้นนะคือคล้ายๆกันคืออันนี้เวลาที่ใช้อ่ะแพจะไม่ได้ใช้แบบใช้แค่แบบผงเนี้ยผสมกับน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคือแพจะมีวิธีผสมของแพนะคะคือจะใช้ผงขัดผิวอันนี้4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้นมผงเด็กอีก4ช้อนโต๊ะนะแล้วบีบมะนาวเข้าไปอีกครึ่งลูกนะคะผสมกับน้ำเปล่านิดหน่อยแล้วก็แบบคนให้มันเข้ากันแล้วเอามาสครับที่ผิวนะคะแล้วเวลาที่สครับอ่ะคือทำเสร็จแล้วอ่ะอย่าเพิ่งล้างออกนะคือแพจะทิ้งเอาไว้ก่อนแบบประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นโทรศัพท์นู่นนั่นนี่ไปนะคะก็มันจะเริ่มแห้งนะมันจะแห้งติดที่ผิวเราแล้วเราก็ค่อยใช้มือเราขัดขัดออกเหมือนเราขัดที่ใครอะค่ะมันจะออกมาเป็นแบบนั้นเลยแล้วผิวที่ได้จะเนียนแบบเนียนมากๆเลยนะคือมันนุ่มแบบสุดๆด้วยอะแล้วแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างนึงนะคือมันจะติดสีเล็บนิดนึงเพราะว่ามันเป็นขมิ้นสีเหลืองเนาะแต่ว่ามันก็ล้างออกได้นะคะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วการสครับผิวเนี่ยแพ้ก็ไม่ได้ทำทุกวันนะคะคือไม่ได้ทำบ่อยด้วยแพ้จะทำอาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะคือถ้าทำบ่อยมากๆมันก็ไม่ดีกับผิวเราอะผิวเราจะไวต่อแดดเนาะแล้วมันจะค้ำง่ายก็ไม่ควรทำบ่อยนะคะแล้ววันปกติที่แพ้ไม่ได้สครับผิวพวกเนี้ยแพ้จะใช้พวกเกลือสปาน้ำนมแทนนะเกลือสปาน้ำนมที่แพ้ใช้อะแพ้ก็จะใช้ของเอเบเน่นะคะคือมันจะเป็นหลอดอะอันนี้คือแบบมันดีมากเลยอ่ะคือเนื้อมันนุ่มมากแล้วมันก็ขัดง่ายแบบอ่อนโยนผิวคือสบายผิวมากๆแล้วมันไม่บาดผิวเลยนะคือแบบโอเคมากๆเลยแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงด้วยหาซื้อง่ายเซเว่นก็มีขายนะอันนี้คือแบบเวลาที่แพ้ใช้อ่ะแพ้จะใช้ก่อนที่จะใช้สบู่นะคะคือก็จะสครับไปก่อนปกติอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างออกแล้วก็อาบน้ำเลยอาบน้ำตามปกติคือสบู่ที่แพ้ใช้อาบน้ำอ่ะถ้าเป็นวันปกติทั่วไปอ่ะก็จะใช้เจลอาบน้ำธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าในช่วงเวลาที่แบบเราต้องการฟื้นฟูผิวอ่ะอย่างเร่งด่วนแบบอยากแบบขาวขึ้นเร็วๆอะไรเงี้ยก็จะใช้เบนเน็ตค่ะที่แพ้ใช้ก็จะเป็นเบนเน็ตกล่องสีเงินม่วงๆแบบเนี้ยคือสูตรอื่นอ่ะมันก็ดีนะแต่ว่าเราว่าอันนี้ขาวกว่าอันนี้คือแบบอันนี้คือเห็นผลชัดกว่าแบบกล่องสีส้มสีเหลืองอ่ะมันอาจจะแพงกว่าแต่ว่าเราว่าอันนี้ดีกว่านะคะเวลาอาบน้ำก็ถูๆปกตินี่แหละก็ไม่ได้พอกทิ้งไว้นะคือเหมือนแบบบางคนจะบอกว่าทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วค่อยล้างแต่เราไม่นะเพราะว่าเราสึกว่าทิ้งเอาไว้ตัวมันแห้งแค่อาบเฉยๆก็แห้งจะแย่แล้วอ่ะคือจะทิ้งไว้อีกก็แบบคงไม่ไหวแล้วก็อาบน้ำปกติเลยแล้วก็ล้างตัวออกนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ไปใช้อาบน้ำนะคะก็จะมี2อันนะอันแรกก็จะเป็นใยบวบค่ะใยบวบอันนี้คือไปซื้อจากโลตัสนะอันนี้ประมาณ50กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคืออันนี้เป็นใยบวบที่แบบดีอะไม่บาดผิวไม่สากแล้วก็แบบมันขัดผิวได้แบบไม่เจ็บนะคะเวลาใช้ก็เอามาใช้กับสบู่เหลวมาใช้กับสบู่อาบน้ำอะไรเงี้ยปกติก็ขัดวนๆทั่วตัวค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่แพ้ใช้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะผ้าอาบน้ำหรอเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่เราเรียกผ้าอาบน้ำแล้วกันคือพี่สาวเราซื้อมาตุนให้จากญี่ปุ่นคือสาวญี่ปุ่นชอบใช้อ่ะแบบคือมันดีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเวลาเอามาขัดแล้วอ่ะผิวมันนุ่มแบบนุ่มมากเลยอ่ะแบบไม่น่าเชื่อแต่ผิวมันนุ่มมากนะคะอันนี้คือผ้ามันยาวอ่ะคือข้อดีของมันคือมันแบบมันขัดหลังเราได้ด้วยอ่ะไม่ต้องมีงอแบบผู้ชายมาขัดเลยอ่ะอันนี้ขัดเองได้เลยคือแบบโอเคอ่ะสบายแล้วก็รู้สึกว่าชายแล้ว
ผิวมันดีอ่ะคือแพทต้องใช้ทุกวันเลยนะแต่ก็จะสลับบางวันใช้ใยบัวบางวันใช้ผ้าอาบน้ำอะไรเงี้ยอันนี้คือถ้าใครอยากได้นะคะก็ไปซื้อได้ที่ไดโซ่นะหลังจากสครับตัวแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะก็แพทก็จะซับตัวให้หมาดๆนะคะแล้วก็รีบลงโลชั่นเลยทันทีนะคือช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่แบบผิวเราอ่ะต้องการแบบโลชั่นที่สุดเลยอ่ะคือทาโลชั่นช่วงนี้จะดีมากอย่าปล่อยให้ผิวแห้งแล้วมากๆแล้วค่อยทานะคะคืออาบน้ำเสร็จแล้วคือแบบทาเลยนะแล้วโลชั่นที่แพรใช้นะคะคือแบบเยอะมากๆเลยอ่ะคือเป็นคนที่บ้าการทาโลชั่นแบบสุดๆคือแพรเขียนรีวิวเอาไว้ในบล็อกแล้วนะว่าแพรแบบชอบใช้โลชั่นอะไรนะคะมันเป็นเบสบอดี้โลชั่นของแพรนะลองไปหาอ่านกันดูนะแต่ว่าวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือเราจะพูดถึงโลชั่นที่แบบคือช่วยในเรื่องผิวขาวแบบเร็วๆนะคะคือในช่วงที่ต้องการให้ผิวมันขาวล้วนๆอ่ะแพทก็จะใช้โลชั่นอันนี้เลยคือแพทเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเคยใช้อ่ะอันนี้คือแบบเพศสัตว์นะคือหลายคนจะบอกว่ากลิ่นมันแบบไม่โอเคใช่ไหมคือใช้แรกๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆก็ชินอ่ะเหมือนจมูกเริ่มชินแล้วก็ใช้ไปคืออยากได้ความขาวของเขาอ่ะผลลัพธ์เขาก็ทนเอานะคะแล้วอีกอย่างคือแบบมันถูกอ่ะคือถูกและดีอ่ะมีจริงๆนะคือใครไม่เคยใช้อยากไปลองใช้ดูนะมันดีแล้วหาซื้อง่ายด้วยนะคะถ้าวันปกติที่ไม่ต้องการความขาวอะไรมากมายก็ใช้โลชั่นปกติทั่วไปเลยก็ลองไปอ่านที่บอกนะคะไปเขียนเอาไว้แล้วนะคือตอนกลางวันเนี่ยแพทจะงดสครับผิวไปเลยนะคะคือจะไม่สครับเลยนะเพราะว่าเราต้องออกไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวเจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่เหมาะกับที่เราต้องมาสครับผิวอ่ะแพทก็จะอาบน้ำปกติเลยนะคะทาครีมอะไรปกติแต่จะเพิ่มเข้ามาคือขั้นตอนการทาครีมกันแดดนะคะกันแดดเนี่ยคือจะบอกว่าสำคัญมากมากเลยนะคือหลายคนอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบทากันแดดเลยอ่ะมันเหนียวมากเลยมันเหนอะมากเลยคือเพื่อนแพทหลายคนก็เป็นคือแบบบ่นนะว่าเอ้ยกันแดดมันเหนียวอะไม่ทาได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แพงด้วยซื้อครีมทาตัวก็พอแล้วไม่เห็นต้องทากันแดดเลยอะไรเงี้ยเอาเงินไปซื้อไวท์เทนนิ่งดีกว่าแต่เราจะบอกว่าครีมอะต่อให้มันดีแค่ไหนอะคือไปซื้อโลชั่นแพงๆมาทามันก็ไม่ช่วยนะถ้าไม่ทากันแดดอะคือถ้าใครอยากขาวอะต้องทากันแดดแล้วกันแดดที่แพรใช้นะคะคือจะมีหลายยี่ห้อมากนะแต่ว่าที่ชอบใช้จริงๆสุดๆเลยก็คืออันนี้เลยบานาน่าโบนะคะสีเขียวนะต้องเป็นสีนี้นะถ้าเป็นสีอื่นแพรไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเหนียวอะแต่ถ้าเป็นอันนี้คือแบบคือไม่เหนียวเลยแล้วก็สามารถทาซ้ำระหว่างวันได้เลยนะคะไปทะเลไปอะไรก็ไม่ดำนะแล้วก็มีอันนึงที่ชอบมากๆเลยของวิวเลนะคะวิวเลเนี่ยคือจะบอกว่าเราชอบกันแดดตัวเขามากเลยคือชอบแบบทุกรุ่นเลยอะคือซื้อมาใช้แบบทุกรุ่นเลยจริงๆคือชอบหมดเลยทุกอันนะคะมันแบบมันดีมากอะคือมันไม่เหนียวเลยแบบไม่รู้สึกแบบเหนอะหนาอะไรนะคะหน้าร้อนก็ทาได้สบายๆนะแล้วราคาก็แบบไม่แพงเลยนะคะเวลาที่ลดราคาแบบจัดโปรโมชั่นนี่คือแบบซื้อมาเถอะคือ200กว่าบาทนี่คือแบบถูกมากอ่ะคือเราไปกินขนมไปกินกาแฟไปกินนู่นกินนี่คือแบบแพงกว่าอีกอ่ะแต่กินแป๊บเดียวก็แบบก็หมดแล้วอ่ะแต่กันแดดอ่ะซื้อมาคือหลอดนึงอ่ะใช้ได้เป็นเดือนเลยนะแล้วอีกอย่างคือมันก็รักษาผิวเราไว้ให้มันแบบสวยนานๆด้วยนะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยนะคือแพรทำมาตั้งแต่ปี1อ่ะจนถึงวันนี้คือทำมาตลอดคือทำเป็นนิสัยเลยนะคะก็คือการพกเสื้อแขนยาวค่ะกับร่มจริงๆนะคือเราอ่ะพกเสื้อแขนยาวอ่ะตั้งแต่ปี1จนถึงวันนี้จริงๆคือตอนเรียนสมัยก่อนมันก็หนาวเนาะคือแบบในห้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอาเสื้อกันหนาวมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาออกไปกินข้าวข้างนอกเงี้ยก็ต้องกางร่มด้วยแบบใส่เสื้อแขนยาวด้วยอย่างเงี้ยมันร้อนใช่มั้ยก็เลยทำมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังทำอยู่นะคะคือเรารู้สึกว่าแดดเราอ่ะมันแรงมากนะทุกวันเนี้ยคือบางทีทากันแดดอย่างเดียวมันก็ไม่พอเนาะมันก็อาจจะต้องแบบป้องกันด้วยแบบวิธีอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็แพทก็เลยจะพกเสื้อแขนยาวเอาไว้นะคะซึ่งแขนยาวที่แพทซื้อแบบตลอดเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะจะซื้อซาร่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือจะเปลี่ยนมาใช้ยูนิโคแทนนะคืออันนี้คือจะมีติดบ้านไว้เลยอ่ะคือเขาบอกว่ามันกันยูวีได้แล้วก็ไม่รู้อ่ะว่ามันกันยูวีได้จริงหรือเปล่าอ่ะมันกันได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าพกไว้ก็อุ่นใจนะคะเวลาจะแดดก็เอามาใส่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบแบบคือใส่แล้วมันแบบมันอุ่นใจขึ้นอ่ะมันก็กันแดดได้อีกชั้นนึงอ่ะและนี่ก็เป็นขั้นตอนการดูแลผิวนะคะภายนอกของแพรนะคือจริงๆแล้วอ่ะทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะขาวขึ้นอีกนะคือมันยังขาวไม่พอใช่ไหมอยากขาวขึ้นอีกเอาให้สุดไปเลยขาวให้สุดก็ไปให้สุดค่ะก็ต้องดูแลจากภายในด้วยนะคือการดูแลจากภายในของแพรนะคะคือแพรก็จะเน้นกินผักผลไม้เยอะๆนะคือเป็นคนชอบกินผักมากๆแล้วก็กินน้ำเปล่าให้ได้เยอะๆด้วยนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับแพรคืออาหารเสริมค่ะคือเป็นคนชอบกินอาหารเสริมมากอ่ะ
พราะรู้สึกว่าวันนึงเรากินอาหารแบบไม่ได้เพียงพอก็เลยต้องกินอาหารเสริมเพิ่มนะคะคือเป็นคนกินอาหารเสริมแบบหลากหลายมากก่อนหน้านั้นนะคือแบบกินหลายอย่างมากอะแต่สุดท้ายแล้วก็คนพบว่ากินแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยก็โอเคแล้วอะคือแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอะผิวก็ดีขึ้นแล้วจริงๆไม่ต้องไปกินอะไรเยอะแยะนะคะอันนี้คือที่แพ้กินนะก็จะเป็นแอคตาแฟนทินโอ้ยชื่อเรียกยากจะเรียกผิดตลอดเลยแล้วก็มีเกรปซีดนะคะแล้วก็วิตามินซีนะอันนี้คือเป็น3ตัวที่แบบเราคิดว่ามันเด็ดแล้วอะคือมันแบบซุปเปอร์ดีเลยอะคือแบบมันโอเคมากๆคือกินแล้วผิวใสขึ้นเร็วแล้วก็ผิวดีขึ้นเร็วมากๆนะคะคือถ้าใครไม่รู้ว่าเดินเข้าร้านขยะเราจะไปซื้ออะไรมากินนะคะคือแบบอยากจะลองกินอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นมันเยอะมากไม่รู้จะกินอะไรมันในร้านขยะมันก็มีเยอะเนาะคือแบบเป็น10-20อย่างอะถ้าเลือกไม่ได้ก็เลือก3ตัวเนี้ยละกันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันดีอะคือมันสุดยอดจริงๆแล้วถ้าเพิ่มอีกตัวนึงเข้ามานะคะก็จะเป็นน้ำมะเขือเทศค่ะคือแพ้ชอบกินน้ำมะเขือเทศดอยคำนะอันนี้คือกินคู่กับอาหารเสริมนะมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะคือมันดีจริงๆคือใครที่แบบกินน้ำมะเขือเทศไม่ได้พยายามให้ลองกินดูนะคือทุกวันเนี้ยมันมีแบบผสมน้ำผลไม้ด้วยนะมันทำให้กินง่ายขึ้นอะแต่สำหรับคือเรากินจนชินแล้วแล้วก็ไม่ต้องผสมอะไรอะคือเรากินแบบปกติเลยอะแต่แบบคือมันดีนะมันเป็นน้ำมหัศจรรย์มากๆคือกินคู่กันนะแบบเคยเห็นผลคือ2อาทิตย์นี่รู้เรื่องจริงๆและนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดในการดูแลผิวของแพ้นะคะคือถ้าใครแบบอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะมีอะไรจะถามแพ้ก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวแพ้มาตอบนะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้แพ้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แพ้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย